อาภาทัตโตก็โดยเป็นอาพาธนี่ก็เป็นความว่างเปล่าจากการไม่อาพาธนั่นแหละปรัตโตโดยเป็นฝ่ายอื่นว่างเปล่าจากความเป็นฝ่ายตนปาโลกโตก็โดยเป็นสิ่งที่พังทลายอิติโตโดยความเป็นจันไรมาเพื่อชิบหายนี่แหละอุปัตวโตเป็นอุบาทก็คือทําให้เดือดร้อนนานาประการพยโตโดยความเป็นภัยก็ว่างเปล่าจากความปลอดภัยอุปสรรคโตโดยความเป็นอุปสรรคขัดขวางเอาไว้ก็ว่างเปล่าจากความไปแบบราบเรียบสม่ำเสมอจรโตเป็นความหวั่นไหวก็ว่างเปล่าจากการไม่หวั่นไหวนะคงที่ปปังวุโตก็เป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายก็ว่างเปล่าจากความเที่ยงแท้มั่นคงอทุวโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงตรงกันข้ามกับความมั่นคงว่างเปล่าจากความมั่นคงอาตานะโตไม่มีที่ต้านทานอะเรนะโตไม่มีที่กำบังอสารณะโตไม่มีที่พึ่งกำจัดภัยไม่ได้อาสารณีภูโตโดยเป็นสิ่งไม่ควรถือเอาเป็นที่พึ่งอันนี้ก็บทเพิ่มเข้ามานะอาสารณีภูโตนี่นะฤตโตโดยความเป็นของว่างสุจโตเป็นของเปล่าสุญญโตเป็นของศูนย์อนัตโตก็เป็นอนัตตาอนัสสานะโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรน่ายินดีอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาเหมือนกันเป็นบทที่แปลกมาจากสัมมสัญญาณนะอาทีนวโตโดยเป็นโทษวิปริณามสัมมโตโดยเป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนแต่เป็นธรรมดาอาสารกะโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระอาคะมูระโตโดยเป็นมูลแห่งความยากลำบากหรือว่าโดยความชั่วร้ายเนี่ยนะมูลแห่งความชั่วร้ายวัฏกะโตก็โดยเป็นผู้ฆ่าวิภวะโตโดยเป็นสิ่งต้องเสื่อมสาสวะโตโดยเป็นสิ่งที่เป็นไปกับอาสวะสังคตะโตโดยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงขึ้นมารามิสโตก็เป็นเหยื่อของมารชาติธรรมโตโดยเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดามีการเกิดเป็นธรรมดาชราธรรมโตก็เป็นสิ่งที่มีความแก่ก็คือชราเป็นธรรมดายาธิธรรมโตเป็นสิ่งที่มียาธิเป็นธรรมดามรณะธรรมโตเป็นสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาโสกาปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะธรรมโตเป็นสิ่งที่มีโสกาปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเป็นธรรมดาอันนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาครึ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือเขาเอาบทของโสกะธรรมโตอย่างหนึ่งปริเทวะธรรมโตเนี่ยนะกับอุปายาสะธรรมโตเนี่ยมารวมกันแล้วก็เพิ่มบทว่าทุกขโทมนัสเข้ามาด้วยนะอันนี้เพิ่มเข้ามาหมดเลยนะสามอันนี้สุดท้ายเนี่ยสมุทยะโตหมายถึงว่าโดยความเกิดขึ้นนะขันธ์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายเนี่ยนะมันมีความเกิดขึ้นนะสมุทัยเนี่ยนะแล้วก็อัตถังคมโตโดยความเสื่อมไปสังขารทั้งหลายก็เสื่อมนิสรณโตก็โดยความออกไปออกจากอะไรก็ออกไปจากความสุขออกไปจากความเที่ยงออกไปจากความเป็นอัตตาออกไปจากความเป็นอนัตตานะแล้วก็เอารูปขันธ์มาพิจารณาโดยการ42เนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มาพิจารณาอย่างนี้เหมือนกันนะแท้จริงแม้คำแสดงการกำหนดสุญญตาต่อไปนี้ก็กล่าวไว้ในจุลนิเทศกุฏิกนิกายเนี่ยนะว่าภิกษุเมื่อเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วก็โดยเนี่ยแหละอาการ42เนี่ยโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นโรคโดยความเป็นหัวฝีโดยความเป็นลูกศรโดยความเป็นของชั่วร้ายโดยอาพาธโดยเป็นฝ่ายอื่นโดยเป็นของต้องพังทลายในจันไรอุบาทพวกนี้นะก็มีแสดงไว้ในจุลนิเทศขุทกนิกายนะท่านพระสารีบุตรท่านแสดงไว้ในมหานิเทศก็มีแสดงหลายเรื่องเลยนะพวกสมสัญญานรูปสัตกะรูปสัตกะก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์นะเมื่อเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยโดยความก็ไม่เที่ยงหรือว่าจนทั้งถึงโดยความเป็นของออกไปเนี่ยนะชื่อว่าเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เหมือนกันและตรัสแก่พระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงเป็นผู้มีสติเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิเสียความข้ามพ้นมฤตยูพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ด้วยว่ามฤตยุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้เห็นโลกอยู่โดยความเป็นของศูนย์อย่างนี้นะนี่ก็ในโสรสัพปัญหาที่แสดงกับลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีนะพระพุทธเจ้าก็แสดงกับพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะมีมาทูลถามว่าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าให้พิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าโดยความเป็นของศูนย์นี่แหละมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นพระสารีบุตรก็เอาไปขยายละเอียดมากเลยวิธีการเจริญปัสนามากมายหลายหลากเลย
นะก็มาดูดีกาหน่อยหนึ่งนะท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าแม้ในแห่งสมัสนะที่ได้กล่าวไว้เพื่อความมั่นแห่งกนาปะสมัสนะในหนหลังย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งสุญญตานุปัสสนาจึงกล่าวความเป็นต้นว่าด้วยอำนาจตีรณปริญญาดังนี้ในบรรดาคำเหล่านั้นชื่อว่าอาสรณะโตโดยไม่มีที่พึ่งเพราะไม่กำจัดภัยชื่อว่าอาสรณีภูโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่พึ่งเพราะไม่ควรถือเอาว่าเป็นที่พึ่งได้อนัสสานะโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรน่ายินดีอันนี้ไม่มีอยู่ในพระบาลีนะแต่เขาก็เพิ่มเข้ามาเนี่ยอันนี้บทที่มันขยายจากสมัสนะนะสมัสนะมี40แต่ว่าก็เพิ่มเข้ามาหลายบทและเมื่อมีก็จะพึงมีอาการ43ไปท่านก็บอกว่าอนัตตาสารโตไม่มีก็ชื่อว่าอาทินวโตโดยเป็นโทษเพราะได้โทษทั้งปวงในเมื่อรูปยังเป็นประโยชน์สองบทว่าสมุดยะโตโดยความเกิดขึ้นอัตถังคมะโตโดยความเสื่อมไปนี้ท่านอาจารย์กล่าวไว้เพราะกระทำอธิบายว่าเป็นการทำสุญญตาให้แจ่มแจ้งเหมือนกับการเห็นโดยเป็นของไม่เที่ยงนะด้วยทางน้ำไหลหรือด้วยการแสดงเว้นจากนิจจสาระก็เป็นการทำสุญญตาให้แจ่มแจ้งฉะนั้นนะเพราะนั้นอาการของการไม่เที่ยงการเกิดขึ้นนะก็ขณะที่เกิดขึ้นก็ว่างจากความดับขณะที่ดับไปก็ว่างจากการเกิดนะก็คือว่างจากความเที่ยงนั่นเองเพราะถ้าสิ่งใดไม่มีการเกิดไม่มีการดับสิ่งนั้นนั่นแหละเที่ยงเช่นเดียวกันการเห็นว่าสุขโสมนัสอันใดแลอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นอาสาทะของรูปดังนี้เป็นการทำสุญญตาให้แจ่มแจ้งด้วยการยังความเป็นปัจจยธรรมและปัจจยุปนธรรมให้แจ่มแจ้งนะทั้งการพิจารณาเห็นสุขสมนัตอันใดเนี่ยอาศัยรูปเกิดเนี่ยนะอันนี้เป็นอาสาทะก็คือมันต้องอาศัยรูปมันถึงจะทำให้ไอ้สุขสมนัตนี่เกิดขึ้นไอ้สุขสมนัตเนี่ยมันเป็นอนัตตาเพราะมันต้องอาศัยปัจจัยก็คือรูปนะแม้ตัวรูปนั้นก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยกรรมจิตตัวอาหารนั้นรูปนั้นก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะว่ามีปัจจัยทำให้เกิดและการเห็นว่ารูปใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปดังนี้ก็ทำให้มีความว่างเปล่าจากความเป็นของเที่ยงเป็นต้นอันนี้ก็พิจารณาโดยความเป็นของว่างเปล่าเหมือนกันรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปนะไอ้ที่ไม่เที่ยงมันว่างจากความเที่ยงที่เป็นทุกข์ก็ว่างจากความสุขมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็ว่างจากอาการที่พ้นจากความแปรปรวนนั้นจะเน้นสุญญตาหมดเลยพิจารณาบท42ทั้งหมดนี่นะเน้นสุญญตาหมดก็เพราะทำให้มีความว่างเปล่าจากความเป็นของเที่ยงเป็นต้นอันหนึ่งเพิ่งเห็นการที่การเห็นความเกิดขึ้นเป็นต้นและการเห็นนอกนี้เป็นการตามเพิ่มพูนสุญญตานุปัสสนาตามควรอย่างนี้ว่าการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปดังนี้นะอันนี้ก็เอาวิธีการพิจารณาแบบเนติปกรณ์นะท่านแสดงในเนติปกรณ์พิจารณาอาสาทะอาทินวะแล้วก็นิสรณะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเอามาเน้นพิจารณาโดยความเป็นสุญญตาเพราะการพิจารณาโดยอาสาทะเนี่ยนะอาสาทะของรูปหรืออาสาทะของกามเนี่ยเป็นการพิจารณาสมุทัยการพิจารณาอาทินวะของรูปหรือว่าของกามเนี่ยเป็นการพิจารณาทุกข์ส่วนการพิจารณาโดยนิสรณะอันนั้นเป็นนิโรธและมรรคนะอริยสัจสี่แต่ในที่นี้จะมาเน้นเรื่องการพิจารณาสุญญตาอันหนึ่งการเห็นโดยเป็นโทษอันใดแม้การที่ได้กล่าวไว้ก่อนแล้วกล่าวอีกก็พึงทราบว่าท่านกล่าวหมายเอาอาการเห็นโทษเพิ่มความน่ายินดีไว้ด้วยจะต่างจากสัมมาสนะหน่อยหนึ่งสัมมาสนะจะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์สำหรับอาทินวะนะอาทินวะตอนนั้นจะเน้นโดยความเป็นทุกข์แต่นี้เนี่ยจะเพิ่มความน่ายินดีเอาไว้แล้วก็พิจารณาโดยความเป็นของว่างเปล่าอาการนี้เป็นโทษก็คือมันไม่น่ายินดีใช่ไหมมันว่างเปล่าจากความน่ายินดีนะแต่ตอนสมัสนะนะสมัสนะจะมีการพิจารณา40มันจะมีอาทีนวะโตอาทีนวะโตนั้นก็คือทุกขลักษณะแต่ว่าอาทีนวะโตในสังขารุปเปกขายานเนี่ยเป็นการพิจารณาโดยอนัตตานะคือมันว่างเปล่าจากอาการที่น่ายินดี
ธรรมที่เหลือก็มีในที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นเองแม้ในเวทนาเป็นต้นก็พึงนำเอาอาการ42นะนำเอาอาการ42เนี่ยเข้าไปพิจารณาด้วยพระเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเห็นเวทนาหรือว่าสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะจนกระทั่งถึงโดยความออกไปเนี่ยนะอันหนึ่งการชี้แจงกถาว่าด้วยการกำหนดสุญญตาข้อหนึ่งในนิเทศท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้กล่าวไว้เพื่อแสดงว่านิเทศนี้สำหรับพระบาลีโน้นและเพื่อชี้แจงผลของนิเทศนั้นนะก็ชี้แจงเป็นบทๆทางพระบาลีไอ้สามบทสุดท้ายนะเป็นการพิจารณาตามนิเทศก่อนนะฮะหรือว่าในจุลนิเทศนะสมุทัยโตเนี่ยพิจารณาเห็นโดยความเกิดอถังกัมมโตพิจารณาโดยความดับโดยความเสื่อมแล้วก็นิสรัมโตก็โดยความออกไปนะเพราะว่าอะไรการเกิดนี่เนี่ยการเกิดเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความยินดีสุขสมนัตนะสุขสมนัตอาศัยรูปเกิดขึ้นใช่ไหมอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนะส่วนโทษอาทีนวะเนี่ยนะก็เพราะว่าอาศัยที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแปรปรวนมันดับไปการที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันดับไปนะก็เป็นอาทีนวะพระสมุทัยยังคะนี่แสดงถึงอสาทะอัตถังคมะนี่แสดงถึงอาทีนวะส่วนนิสรณะก็หมายถึงว่าเป็นความออกไปเป็นสิ่งที่ควรจะต้องออกนะเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่ต้องออกเพราะว่าถ้าไม่ออกแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนระเบิดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ระเบิดแต่มันกำลังจะระเบิดระเบิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยตอนที่มันจุตินั่นคือตอนระเบิดปูมเละไปตามๆกันใช่ไหมนะถ้าระเบิดแล้วมันส่งไปสุคติก็ยังพอจะดีหน่อยนะระเบิดแล้วมันส่งไปทุคติเลยนะคุณไม่ค่อยได้อ่านชาดกเนาะอ่านบ้างอ่านบ้างนะรู้จักในมิตตาวินทุกะไหมเรื่องเป็นไงครับจำชื่อไม่เคยได้นะก็เขารักษาโบสถ์ครึ่งวันแล้วก็จะไปค้าขายแม่ให้เงินก็เลยจะไปค้าขายไงแม่ไม่ให้ไปก็เลยยันแม่เลยอ๋อที่จับเห็นโกงจับเป็นตัวแต่ว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีหลายเรื่องมากไอ้มิตตาวินทุกะเนี่ยนะมันไปเจออยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไปถึงเรื่องหนึ่งไปค้าขายอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไปที่ทุ่งนาหรือไงเนี่ยแล้วก็ถูกแพะดีดแพะมันถีบอ่ะแต่แพะมันถีบยังไงไม่รู้กระเด็นข้ามเกาะเลยอ่ะกระเด็นข้ามเกาะแล้วก็ไปเจอนางนี่แหละประมาณนี้ก็เปรตนี่แหละพอไปเจอแกก็ไปเรื่อยเลยแล้วไปอีกเกาะนึงแปลกเกาะนึงตอนหลังก็ทำยังไงเนี่ยนะเราไม่เจอไอ้พวกนางเวมานิกาแล้วนี่นะเราจะไปอีกเกาะนึงทำไงไปเจอแพะของชาวบ้านก็เลยไปจับให้แพะจะมาดีดแพะมันไม่ยอมดีดแล้วอันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงนะงานตอนดีดข้ามเกาะเลยที่เขาเล่นกลน่ะเขาเอาตัวลงไปในปืนใหญ่แล้วก็ยิงออกมาเลยครับทำไมมันยิงได้ยังไงไม่รู้นะผมไม่ทราบเหมือนกันมันได้เจ็บยังไงไม่รู้นะฮะเคยดูไหมถ้าดูมันหูมันน่าจะพังหมดเลยเขาต้องอุดหูเอาไว้อ่ะต้องอุดหูต้องมีเครื่องอุดหูอ่ะแต่มันก็เด่นออกมาได้ยังไงนี่ถ้าจะอย่างนี้ก็ได้ก็คือว่าเอาผ้ารองหลายๆชั้นเอาของนิ่มๆรองหลายๆชั้นก่อนมันกล้ามากเลยนะก็ต้องออกนะถ้าไม่ออกก็เป็นทุกข์แน่นอนเอาตอนสังขารุปเปกขายานจะเกิดนี่เอาพรุ่งนี้ดีมั้งท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าเมื่อพระโยคาวจรแม้กำหนดความเป็นของศูนย์โดยอาการ42อย่างในขันธ์ทั้งหลายเฉพาะแต่ละขันธ์ด้วยอำนาจตีระนาปัญญาอย่างนี้ประกอบเนืองๆซึ่งภาวนาด้วยอำนาจอนุปัสสนาสามอย่างนั้นนั่นเองย่อมมีความเกิดขึ้นแห่งสังขารุปเปกขาญาณได้นะซึ่งไว้ตอบพรุ่งนี้ก็กันขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับท่านเตชะเราก็มาถึงวิชาที่จะทำให้หลุดพ้นนะ
วิสุทธิมรรคแปลว่าอะไรแปลว่าทางแห่งความวิสุทธิครับทางแห่งความบริสุทธิ์นะก็คืออริยมรรคนี่เองอริยมรรคเป็นหนทางความบริสุทธิ์นะวิสุทธิเป็นชื่อของพระนิพพานวิสุทธิมรรคหมายถึงหนทางแห่งความบริสุทธิ์นะก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งประกอบด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะดังนี้เราก็จะเน้นเรื่องของปัญญาถ้ามาดูสังขารุปเปกขาญาณที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะหลังจากที่ได้พิจารณาโดยปฏิสังขารุปัสสนาซึ่งเป็นญาณที่10นะสังขารุปเปกขาญาณนี้เป็นญาณที่11สังขารุปเปกขาญาณเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพิจารณาแบบสุญญตาอย่างหนักเลยนะซึ่งปฏิสังขารุปัสสนาก็เน้นเรื่องสุญญตามาแล้วเนี่ยเพราะว่าการที่จะออกจริงๆเนี่ยนะจะต้องตรัสรู้ด้วยอนัตตามีอนิจจังและมีทุกขังในการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นเครื่องทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแต่เวลาจะออกก็อนัตตาเนี่ยจะเป็นใหญ่นะแต่ว่าเป็นใหญ่ที่นี่หมายถึงว่าออกได้เพราะกำลังของอนัตตาแต่จะออกโดยอนิจจังทุกขังหรืออนัตตานั้นน่ะอันนั้นตามอัธยาศัยซึ่งจะทำให้มรรคนั้นได้ชื่อต่างกันแล้วก็กลายเป็นพระอริยบุคคลที่มีชื่อต่างกันด้วยก็ตามอันนี้จังทุกขานาตาเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยนะซึ่งไตรลักษณ์นี้เขามีชื่อว่าอะไรนะจำได้ไหมเป็นอริยกรธรรมครับอริยกรธรรมเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะนะหน้า168สังขารุปเปกขาญาณเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นพระโยคาวจรครั้นเห็นโดยความเป็นของศูนย์อย่างนั้นแล้วกำหนดสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ไปย่อมละทั้งความกลัวและความยินดีเสียได้แล้วเป็นผู้เป็นกลางวางเฉยในสังขารทั้งหลายโดยไม่ถือเอาว่าเป็นเราก็ดีว่าเป็นของเราก็ดีดังบุรุษผู้มีภริยาอันหย่ากันแล้วฉะนั้นนะก็ที่ต่างนะต่างว่าภริยาของบุรุษผู้หนึ่งพึงเป็นหญิงน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจนะบุรุษผู้นั้นมิอาจทนการภาคจากหล่อนได้แม้แต่ครู่เดียวนะเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยเพลิดเพลินงดงามนะแต่ว่าคนสวยส่วนใหญ่แล้วเป็นไงคนสวยนี่อ่อนน้อมถ่อมตนว่าง่ายจงรักภักดีหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะประพฤติตามใจตัวเองนะผู้ชายคนนี้เจ้าของหล่อนเนี่ยนะสามีเนี่ยก็หวงหล่อนเหลือเกินแต่ว่าธรรมดาของผู้หญิงนะจะเป็นอย่างนี้ก็คือบังเอิญเขาเห็นหญิงผู้ที่เขาหวงนั้นยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีพูดอยู่ก็ดียิ้มหัวอยู่ก็ดีกับชายอื่นเข้าก็จะขัดเคืองน้อยใจรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งแสดงว่าอันนี้ก็หวงเกินไปนะหวงมากเลยผู้หญิงเขาก็จะมีความรู้สึกเป็นอยากจะอิสระเขาบ้างนะก็ไปเห็นเขายืนเดินยิ้มกับผู้ชายอื่นก็เสียใจนะก็หึงหวงอยู่ต่อมาเขาเห็นความชั่วร้ายของหญิงนั้นแล้วคิดจะปลดปล่อยไปจึงหย่าจากหญิงนั้นเสียอันนี้ก็เป็นความดีนะว่าถ้าเกิดไม่หย่านะก็ทนผู้หญิงนะเป็นธรรมชาติอ่ะเขาบอกอะไรนะที่ไม่อิ่มไม่พอมีกี่อย่างที่ไม่อิ่มไม่ทราบครับไฟนี่มันอิ่มเชื้อบ้างไหมไม่อิ่มนะทะเลมันอิ่มน้ำไหมไม่อิ่มคนที่ชอบดื่มสุราเนี่ยมันเบื่อไหมสุราเนี่ยหรือคนติดยาเสพติดเนี่ยนะเบื่อยาเสพติดมากเลยคงไม่เบื่อมั้งครับไม่เบื่อมันติดหนับเลยใช่ไหมครับยิงก็เหมือนกันนะยิงนี่ไม่เขาบอกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อในการคลอดบุตรนะนะก็อย่าซะเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทนเห็นตำตานะผู้หญิงที่ชอบนอกใจอยู่ด้วยนะไม่ถือหญิงผู้นั้นว่าเป็นของเราตั้งแต่นั้นไปแม้จะได้เห็นหญิงนั้นทำกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งกับชายผู้ใดผู้หนึ่งก็ไม่พึงขัดเคืองไม่พึงต้องเสียใจเลยจะพึงเป็นผู้เป็นกลางวางเฉยได้เป็นแท้ฉันใดพระโยคาวจรก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ใคร่จะพ้นไปเสียจากสังขารทั้งปวงจึงกำหนดสังขารทั้งหลายด้วยปฏิสังขานุปัสสนาไปจนไม่เห็นความที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่น่าถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ละความกลัวและความยินดีเสียได้
ก็ย่อมเป็นผู้เป็นกลางวางเฉยในสังขารทั้งปวงได้เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นจิตย่อมถอยย่อมหดย่อมกลับไม่เหยียดยื่นไปในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตตาวาสเก้าอุเบกขาคือความวางเฉยในสังขารทั้งหลายหรือปาติกุลยตาก็คือถือว่าเป็นความน่าเกลียดแห่งสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายที่จะปรากฏเป็นความน่าเกลียดนะก็เฉพาะปัจจุบันเนี่ยนะรูปที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดแต่พวกรูปที่สวยๆมันไม่ปรากฏความเป็นของน่าเกลียดเลยนะแล้วก็นามธรรมนี่จะปรากฏก็โดยความเป็นของน่าเกลียดก็ยากแสนยากไม่มีทางเลยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนานะแต่ว่าเมื่อเจริญวิปัสสนาก็จะเห็นทั้งนามธรรมรูปธรรมนั้นอะกลายเป็นปาติกุริยตาหมายถึงว่าเป็นความน่าเกลียดแห่งสังขารทั้งหลายนะเพราะว่ามันเจือด้วยอาสวะอาสวะมันนำมาซึ่งวัฏฏทุกข์เพราะว่าอาสวะเป็นเหตุของอวิชชาอวิชชาก็เป็นเงื่อนต้นของปฏิจจสุบาทนะนำมาซึ่งความแก่เจ็บแล้วก็ความตายก็ย่อมจะตั้งมั่นจิตก็จะไม่ยื่นไปในความทุกข์ทั้งหลายคือภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดแล้วก็สัตวาสเก้าเลยนะเปรียบเหมือนหยาดน้ำทั้งหลายอันตกลงในใบปทุมที่เอียงหน่อยนึงย่อมกลิ้งถอยกลับกลับไปไม่กลิ้งยืดไปในใบปทุมฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันอันหนึ่งเปรียบเหมือนขนไก่หรือว่าเอ็นและหนังแห้งถูกไฟเข้าย่อมหดย่อมงอไม่เหยียดไปในไฟฉันใดจิตของพระโยคาวจรนั้นย่อมถอยย่อมหดย่อมกลับไม่เหยียดยื่นไปในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดแล้วก็สัตตาวาสเก้าอุเบกขาหรือปาติกุริยตาย่อมตั้งมั่นฉะนั้นนะอันสังขารุปเปกขาญาณย่อมเป็นอันเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรนั้นด้วยประการฉะนี้นะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยมันเป็นผลของปฏิสังขานุปัสสนานะแต่ก็มีการน้อมไปในการเจริญโดยอาการโดยเงื่อน2เงื่อน4เงื่อน6เงื่อน8เงื่อน10เงื่อน12แล้วก็โดยโต42ด้วยนะโดยโต42นะทั้งหมดเน้นนะโดยความเป็นสุญญตาทั้งนั้นเลยนะในฎีกาก็แสดงว่าท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าเมื่อพระโยคาวจรแม้กำหนดความเป็นของศูนย์ด้วยอาการ42อย่างในขันธ์ทั้งหลายเฉพาะแต่ละขันธ์ด้วยอำนาจเตียรณปริญญาอย่างนี้ประกอบเนืองซึ่งภาวนาด้วยอำนาจอนุปัสสนาสามอย่างนั้นเองย่อมมีความเกิดขึ้นแห่งสังขารุปเปกขาญาณได้จึงกล่าวคำว่าโดยความเป็นของศูนย์อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากำหนดคือพิจารณาคำว่าละความกลัวและความยินดีเสียได้แล้วความว่าละความกลัวที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความวิบัติแห่งสังขารทั้งหลายและปีติที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยสมบัติแห่งสังขารเหล่านั้นเสียได้เพราะความเป็นผู้วางเฉยความกลัวด้วยโทมนัสก็ไม่มีความยินดีเป็นไปกับปีติอันเป็นโลภะในความสมบูรณ์ของสังขารทั้งหลายนี่ก็ไม่มีนะก็วางเฉยเสียได้เพราะเห็นแล้วว่ามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นแล้วในการที่จะไปพิจารณาให้ยิ่งขึ้นนอกจากพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยอนุปัสสนาสามนี่แหละอีกอย่างหนึ่งความว่าละความกลัวด้วยญาณที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจพระยะตุปัฏฐานญาณนะเพราะว่าพระยะตุปัฏฐานญาณเนี่ยเป็นญาณที่เท่าไหร่พระยะตุปัฏฐานญาณญาณที่เก้าหรือเปล่าครับอืมไม่ใช่เลอะไปต่อจากอุทยพิยญาณพังคาต่อจากพังคานุปัสสนาอุทยพมันสี่นะครับพังคาห้าหกหกมาพระยะตุปัฏฐานญาณญาณที่หกนะก็ละความกลัวที่ญาณที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของพยาตุปัฏฐานญาณนะแล้วก็ความยินดีกล่าวคือปีติที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจสัมมัสสนญาณนะอันนี้เป็นญาณชั้นต่ำนะนั้นก็มีสองในละความกลัวและความยินดีเนี่ยในยะหนึ่งก็คือหมายถึงความกลัวที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความวิบัติแห่งสังขารและปีติที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยสมบัติแห่งสังขารเหล่านั้นนะอภิชาโทมนัสเองนะอภิชาโทมนัสอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือละความกลัวด้วยญาณอันเป็นไปในพยตุปฐานญาณเพราะว่ามันเป็นญาณที่หกอันนี้ละมาแล้วนี่เป็นญาณตั้งที่สิบเอ็ดแล้วนะแล้วก็ละปีติที่เกิดในสัมมัสสนญาณนะอันนั้นก็เป็นญาณที่สามเอง
หมายถึงญาณนี้ไม่ประกอบด้วยปิติใช่ไหมครับประกอบด้วยปิติได้นะแต่ว่าปิติชั้นต่ำละไปแล้วเพราะปิติชั้นต่ำมันก็เจือด้วยอะไรวิปัสสโนปกิเลสเจือด้วยอกุศลนะตัณหามานะทิฏฐิได้ใช่ไหมแต่ละไปตั้งนานแล้วละไปแล้วเพราะก็พูดถึงก็แสดงให้เห็นว่ามันละไปแล้วแสดงไอสงก็เมื่อได้เห็นความเป็นของว่างเปล่าโดยประการทั้งปวงแล้วความกลัวและความยินดีจะมีโอกาสอย่างลงก็หาไม่โดยที่แท้อุเบกขาเท่านั้นย่อมดำรงอยู่ด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมเป็นผู้วางเฉยในสังขารทั้งหลายในคำนั้นความเป็นผู้ไม่วางเฉยพึงมีได้ด้วยการถือผิดใดท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงความไม่มีการถือผิดนั้นจึงกล่าวว่าไม่ถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราดังนี้บัดนี้ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงอุปมาแห่งความที่โยคาวจรนั้นเป็นผู้วางเฉยจึงกล่าวว่าดังบุรุษผู้มีภรรยาอันหย่ากันแล้วฉะนั้นดังนี้เป็นต้นวางเฉยนะไม่รู้สึกเป็นเดือดร้อนอะไรกับเขานะว่าภรรยาที่หย่าไปแล้วเนี่ยแต่ดีใจได้ไหมได้ครับได้วางเฉยด้วยดีใจด้วยยังไงอ่ะอ้าวก็เฉยในความคือเป็นกลางในการที่จะเข้าไปมีโลภะมีความโกรธมีความหลงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจว่าเนี่ยพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นวางเฉยหรือว่าเบิกขาอย่างนี้หมายถึงว่าวางเฉยในการที่จะไปจัดการอะไรกับเขาแต่ดีใจที่เราได้พ้นจากเขามาแล้วเราจะได้ไม่เดือดร้อนใช่ไหมก็เหมือนการนามขันธ์รูปขันธ์หรือว่าเจ้าสังขารทั้งหลายเหล่านี้นะวางเฉยกับเขาในการที่จะไม่ไปจัดการอะไรกับเขาไม่ต้องไปยินดียินร้ายอะไรกับเขาเขาก็มีหน้าที่ในการจะผุพังทำลายเข้าไปนะแต่ว่าดีใจที่เราจะได้พ้นจากไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะเราได้ละความยึดถือในสังขารที่มันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแล้วก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะในบรรดาคำเหล่านั้นท่านอาจารย์กล่าวคำว่าพึงเป็นหญิงน่าปรารถนาน่ารักใคร่ดังนี้เป็นต้นเรานี่เห็นมันน่ารักทุกวันเลยนะใช่ไหมคอยปรนิบัติคอยดูแลจัดการให้มันตรงไหนมันตกกระปรกก็แต่งให้มันอีกด้วยซ้ำเพื่อจะแสดงว่าความเป็นผู้วางเฉยมีความเป็นผู้ไม่วางเฉยเป็นเบื้องต้นที่กำลังกล่าวอยู่ย่อมแผ่ไปเพื่อความเป็นอุปมาในที่นี้นะก็คือเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่น่ารักน่าใคร่นะเหมือนกับหญิงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่นั่นแหละเจ้าขันห้านี่นะมันเป็นหญิงชอบนอกใจอ่ะใช่ไหมอยากจะให้มันแข็งแรงอยากจะให้มันสบายสบายมันก็คอยเจ็บเจ็บอดอดแอดแอดอยากจะให้มันจำมันก็ไม่ยอมจำสักทีนะอยากให้มันเก่งกาจให้มันแทงตลอดธรรมะไปเลยนะมันก็ไม่ยอมนะมันคอยเลี้ยงดูคอยจัดสรรจัดการจัดสร้างอยู่เรื่อยชื่อว่าเขาหวงหล่อนเหลือเกินเพราะไม่รู้ความเป็นคนโอ้อวดความเป็นคนโกงและความเป็นคนคดเป็นต้นของหญิงทั้งหลายถือโอกาสว่าผู้หญิงด้วยนะเนี่ยทรงบทว่ามุนจิตตุกาโมหุตวาอธิบายว่าประสงค์จะปล่อยไปจึงหย่าหญิงนั้นเสียด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้ไม่ใยดีนั่นเองอยังก็โยกโยคาวจโรแต่ว่าโยคาวจรนี้พ้นด้วยมุนจิตตุกามยตายานไปวิปัสสนาที่เป็นไปตลอดเวลาที่สังขารุปเปขายานยังไม่เกิดเป็นปฏิสังขานุปัสสนาอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าจึงกำหนดสังขารทั้งหลายด้วยปฏิสังขานุปัสสนาดังนี้นะเพราะฉะนั้นตอนที่เห็นหญิงเนี่ยนะไปยืนควงคู่กับคนอื่นไปนั่งไปนอนไปอะไรก็เกิดโทมนัสเดือดร้อนนะก็เลยพิจารณานะหญิงคนนี้มันมีดีอะไรบ้างไม่มีดีอะไรเลยนะมีแต่ความโนกใจมีแต่ความเลวร้ายข้างในก็ล้วนแต่ปฏิกูลสกปรกนะอุจจาระปัสสาวะต่างๆนะพอนี้พิจารณาไปพิจารณาไปก็อย่าว่าอย่างนั้นเลยอย่าเลยดีกว่านะเพราะว่ามันหาความซื่อสัตย์ซื่อตรงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไอตอนที่จะหย่าก็พิจารณาถึงความไม่ดีของผู้หญิงนั้นด้วยนะไม่งั้นมันหย่าไม่ได้นะใช่ไหมมันก็คิดถึงตอนหวานแหววตอนที่มีความสุขสดชื่นในต่างก็หย่าไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยจะต้องเห็นโทษบ่อยๆเห็นโทษบ่อยๆนะก็ทำให้คิดในการที่จะพ้นนะพอปล่อยพ้นไปแล้วนะก็ยังพิจารณาถึงความเลวทรามอีกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหวนกลับใช่ไหมพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาของสังขารต่อไปก็พิจารณาถึงความเลวทรามของหญิงนั่นแหละตอนที่เป็นปฏิสังขารุปัสสนานะเป็นวิธีการในการที่จะปล่อยหลุดพ้นให้หลุดพ้นให้ได้นะ